ในเรื่องของอัตราค่าปรับกรณีนำงานไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็คือให้เป็นไปตามวงเงินนะคะท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวในสัญญาข้อ9เราจะมีกำหนดเราก็ต้องดูตามวงเงินถ้าเงินไม่เกิน10ล้านก็ร้อยละ10อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปกำหนดเอาไว้นะคะแต่ทีนี้ปัญหาคืออะไรคะปัญหาก็คือว่าถ้าผู้ประกอบการคู่สัญญานำงานไปจ้างช่วงแล้วไม่ขออนุญาตเราใครมีปัญหาคราวนี้ผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจรับใช่ไหมคะต้องไปหาสัญญาแล้วไม่ได้ไปแจ้งหน่วยงานทราบหน่วยงานก็ไม่ได้แจ้งปรับอ่ะรัฐเสียประโยชน์เป็นไงคะเจ้าหน้าที่อย่างเราก็มีความผิดอีกแล้วนะฮะปัญหาก็มาอีกแล้วว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นงานจ้างช่วงหรือไม่นะคะวิธีการดูจะดูยังไงอีกก็เป็นปัญหาอีกอ่ะพอเสร็จแล้วแล้วโอ้โหจ้างช่วงไม่มอบอำนาจมากลมหมดเลยมันจะคล่องตัวเหรออ่าแล้วนอกจากนั้นนะฮะบางส่วนคือเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่แล้วดูยังไงปัญหาเกิดมากมายสุดท้ายเนี่ยกรมก็เลยมีการนัดประชุมนะฮะนัดประชุมแล้วก็กำหนดในเรื่องของคือมีคำสั่งมอบอำนาจจ้างช่วงแล้วมีการกำหนดแนวทางด้วยแต่เชื่อว่าหลังจากที่คำสั่งออกมาแล้วแนวทางออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะยังค่อนข้างอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องแนวทางปฏิบัติอีกเช่นกันนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคำสั่งนี้เลยนะคะในเรื่องของมอบหน้าจ้างช่วงนะคะคือในเนื้อหาเนี่ยนะคะกรมนะคะกรมมอบอำนาจเนี่ยนะคะถ้าเป็นงานนะคะที่มีวงเงินในการจ้างช่วงไม่เกิน150ล้านก็คือส่วนใหญ่เขตแขวงจะไม่ถึงอยู่แล้วก็จะอยู่ในข้อนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะงานก่อสร้างงานบำรุงรักษางานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นให้หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ้างช่วงนั่นก็หมายความว่างานที่มูลค่าไม่เกิน150ล้านเนี่ยกรณีผู้รับเหมาเขาจะขอช่วงงานเขาจะต้องมาขออนุญาตหน่วยงานนะคะส่วนงานที่มีวงเงินในการจ้างช่วงไม่เกินร้อยละ5ของมูลค่างานตามสัญญาซึ่งเป็นลักษณะงานเบ็ดเตล็ดนะฮะพวกงานไฟฟ้างานตีเส้นนะฮะงานการป้ายอะไรพวกเนี้ยที่เป็นกำหนดเป็นไอเทมนะฮะไว้ในบิลคิวเนี่ยนะฮะก็ให้ในช่างโครงการหรือผู้ควบคุมงานตามสัญญาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ้างช่วงอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวนะคะคือก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยของในภูมิภาคเขาอาจจะไม่ค่อยมีผลนะฮะเพราะว่าเขตแขวงยังไงเขาก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นงานใหญ่ของเรางานสำนักก่อสร้างอะไรเราพวกนี้จะมีผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอำนาจในการอนุมัติจ้างช่วงจะมาอยู่ที่สำนักอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วบางทีโครงการเราอยู่ไกลอยู่อะไรเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลเพื่อความคล่องตัวแต่ในการมอบก็มีนะฮะก็มีข้อจำกัดก็คือต้องมีวงเงินมีอะไรด้วยนะคะแต่ถ้ากรณีร้อยห้าสิบเกินร้อยห้าสิบล้านนี้ก็ยังเป็นต้องขอนะฮะยังท่านอธิบดีไม่ได้มอบนะคะก็ต้องขอเสนอท่านอธิบดีอยู่นะคะทีนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องการตีความนะคะกรมก็เลยมีการกำหนดนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติก็คือมีการให้คำนิยามว่าเราจะพิจารณาอย่างไรว่าเป็นจ้างช่วงหรือไม่นะคะทีนี้การจ้างช่วงเนี่ย เขาให้ดูนะคะว่าหมายถึงนะฮะการที่คู่สัญญาเราเนี่ยเขานำงานที่เขาได้รับจ้างเนี่ยไปให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งของถ้าทางด้านกฎหมายเขาจะมองนะฮะว่าจะต้องไม่ใช่งานประเภทรับขนจ้างแรงงานหรือซื้อนะคะความหมายก็คือรับไปแล้วเนี่ยจะต้องทำเบ็ดเสร็จจนเป็นชิ้นงานนะคะในกรมก็พยายามที่จะมาตีความให้มันชัดขึ้นนะคะก็คือว่า อย่างสมมุตินะคะเป็นงานสะพานนะคะงานสะพานมันก็จะมีรายการงานเสาเข็มหรืออะไรสักอย่างนะคะตรงเนี้ยถ้าเราไปจ้างโรงหล่อเขาหล่อใช่ไหมคะหล่อแล้วก็คนแล้วก็ไปจ้างบริษัทอีกแห่งหนึ่งมาดึงใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆมันจะไม่จบในรายการนั้นถ้าจะถือว่าเป็นจ้างช่วงก็คือต้องทำเบ็ดเสร็จจนได้รายการเสาเข็มนั้นมาครบถ้วนโดย
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะคะจนเป็นเสร็จในไอเทมนั้นถ้าไปจ้างตรงนี้รอไปจ้างตรงนี้ดึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จบเป็นชิ้นงานตามไอเทมนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเหมือนลักษณะเหมือนงานสีตีเส้นก็เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไปซื้อสีเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่จบแต่ว่าคนตีอีกลายหนึ่งอะไรเนี่ยมันต้องเป็นเสร็จจบในลายเดียวนะคะคือตรงเนี้ยเป็นเพิ่งจะเริ่มต้นมาคิดว่าอาจจะยังมองไม่เห็นเดี๋ยวพอไปใช้งานเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาละตรงเนี้ยก็อาจจะต้องมาดูกันอีกทีนะคะก็คือยังไม่ใช้ก็จะยังไม่รู้นะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าผู้รับจ้างช่วงเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้รับเหมาจดทะเบียนในชั้นเดียวกันหรือสูงกว่านะคะกับหรือสูงกว่าผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญานั่นเองนะคะในลักษณะงานก่อสร้างงานบำรุงรักษางานอำนวยความปลอดภัยยกเว้นงานเบ็ดเตล็ดนะคะซึ่งประกอบอยู่ในงานก่อสร้างงานบำรุงรักษางานอำนวยความปลอดภัยนะคะเช่นงานไฟฟ้าแสงสว่างงานตีเส้นงานป้ายจราจรอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นงานปกติทั่วไปเนี่ยคนที่จะมารับจ้างช่วงเนี่ยต้องโดยเฉพาะเป็นงานที่เรามีการจดทะเบียนของเราซึ่งณปัจจุบันยังใช้อยู่ใช่ไหมผู้รับเหมาที่จะมารับจ้างช่วงต้องเป็นผู้จดทะเบียนชั้นไม่ต่ำกว่าเราคือเท่ากับเราเท่ากับคู่สัญญานะหรือสูงกว่านะฮะอันนี้มียกเว้นนี่ก็หมายความว่าพวกงานเบ็ดเตล็ดนะฮะที่เป็นงานประกอบอยู่ในงานนั้นๆนะฮะเพราะบางทีไม่ได้มีการจดทะเบียนงานพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาถึงได้มีข้อ3นะคะว่ากรณีที่ผู้รับจ้างช่วงงานไม่ได้จดทะเบียนนะฮะให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานหรือว่าประสบการณ์ในงานที่รับจ้างช่วงนั้นเพื่อประกอบการพิจารณานะฮะก็คือสมมติงานที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนใช่ไหมคะเวลาไปจ้างช่วงเนี่ยในนี้บอกว่าให้คู่สัญญาเป็นคนรวบรวมเอกสารเอกสารของใครก็น่าจะเป็นของผู้ที่รับจ้างช่วงเอกสารเพราะในเมื่องานมันไม่มีการจดทะเบียนก็จะต้องมีหลักฐานที่ให้กับหน่วยงานพิจารณาพอที่จะไปพิจารณาประเมินศักยภาพได้ว่าโอ้เขามีผลงานนะเคยทำที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยน่าจะมาทำของเราได้มันก็ไม่จบอีกอยู่ดีนะคะถึงมีคำสั่งมีแนวทางเดี๋ยวไปปฏิบัติจริงก็จะเกิดคำถามอีกมากมายนะคะว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ได้ไหมแล้วเอกสารนี่จะทำยังไงเอกสารจะต้องใช้อะไรบ้างอ้าวแล้วทำไมเวลาที่เขาจะขออนุญาตเนี่ยมอบอำนาจให้ผู้ควบคุมงานมีอำนาจอนุมัติได้สำหรับงานเบ็ดเตล็ดนะฮะอะไรพวกนี้แต่ว่า เวลาขอเนี่ยเขาจะทำหนังสือถึงใครซึ่งตรงนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะคะอันนี้ที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นนะฮะว่ามีการบังคับใช้แล้วแล้วต่อไปอนาคตถ้าท่านได้ไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงมีความคิดเห็นแง่มุมไหนที่ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไงก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะแต่ว่าฉบับนี้กองพัสดุไม่ได้เป็นคนออกนะคะคำสั่งฉบับนี้เป็นทางรนก.แต่เผอิญกองการพัสดุได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมนะคะก็เลยได้ทราบว่าเจตนาของผู้ใหญ่น่ะคือต้องการให้เกิดความคล่องตัวให้พวกเราทำงานได้ถ้าไม่มีทิศทางเลยมันก็ลำบากแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่ว่ากำหนดออกมาแล้วมันเพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนใช้ได้โดยไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องออกมาแบบชนิดที่ว่าให้สามารถปฏิบัติกันได้กลางๆแต่เวลาไปใช้มีปัญหาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะกังวลใจนิดนึงนะคะว่าข้อ4เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่างานที่ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาจะนำไปให้ช่วงงานเนี่ยจะต้องมีมูลค่าที่จ้างช่วงไม่เกินร้อยละ80ของวงเงินค่างานตามสัญญาไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้เพราะมันจะมีคำว่าบางส่วนใช่ไหมคะเพราะว่าเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยเราหาตัวผู้รับเหมามาเนี่ยผ่านกระบวนการใช่ไหมคะเขามีการจดทะเบียนอะไรเนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการแข่งขันมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำงานได้ใช่ไหมคะจุดประสงค์เราเนี่ยไม่ต้องการให้จ้างช่วงหรอกนะฮะถึงเมื่อตอนระเบียบเก่าเลยไม่มีกำหนดคือในข้อเท็จจริงในการทำงานมีแต่มันไม่ได้มีกำหนดไว้ในระเบียบนะฮะเรื่องจ้างช่วงแต่ปัจจุบันเนี่ยมีกำหนดอยู่ในพรบนั่นหมายความว่าเปิดช่องให้จ้างช่วงได้แต่เจตนาไม่ต้องการจริงๆแล้วไม่ต้องการให้จ้างช่วงแต่ก็เปิดช่องให้ได้ทีนี้เปิดช่องยังไงเปิดช่องก็คือต้องขออนุญาตให้ถูกต้องขออนุญาตถูกต้องและก็ใช้คำว่าบางส่วนและต้องได้รับอนุญาต
ทีนี้ไม่ทราบว่าความคิดเห็นท่านเป็นยังไง80นี่มันจะหมดส่วนอยู่แล้วมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่บางส่วนนะตรงนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าคือก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกกี่ส่วนก็ได้มันแล้วแต่ความเหมาะสมของเราแต่ว่าเวลาที่จะไปตอบเอาง่ายๆสมมติสตง.มาตรวจสอบเราเขาถามคำถามแค่นี้เราก็ตอบไม่ได้แล้วมันก็ลำบากนะบางส่วนของกรมทางหลวง 80% เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากนะเรื่อยๆก็จะมีคำถามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ถามท่านผู้รู้หลายท่านแล้วนะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับไอ้ 80% นี้นะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราบังคับด้วยผู้รับเหมาที่จดทะเบียนชั้นไม่ต่ำกว่าใช่ไหมฮะหรือสูงกว่าก็อีกแหละก็ผู้รับเหมาจดทะเบียนแต่เขาไม่ได้ผ่านกระบวนการแข่งขันนะนะก็แล้วแต่จะคิดเดี๋ยวยังไงใครจะโดนไปรายแรกแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องค่าเคนะฮะค่าเคก็เช่นกันก็มีหนังสือเวียนนะฮะวอน110เพราะว่าเวียนฉบับนี้เจตนาเพื่อที่จะบอกว่าในเรื่องของสัญญาแบบปรับราคาได้เนี่ยนะฮะก็ยังให้ถือปฏิบัตินะฮะตามที่เราเคยปฏิบัติมาตั้งแต่มีพ.ร.บ.กับระเบียบประกาศใช้นะฮะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆงานไหนที่เราจะให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้เราต้องกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนออกประกาศนะคะแล้วพอมาเซ็นสัญญาก็ถึงจะมีได้นะฮะเพราะว่าของกรมเราเคยมีตอนออกประกาศไม่กำหนดแต่พอมาเซ็นสัญญาใช้แล้วก็มีการฟ้องร้องกันแล้วเราก็แพ้นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกมันต้องกำหนดตั้งแต่แรกนะฮะก็อย่างที่บอกว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรับรู้ด้วยกันเพราะมันมีฝ่ายอื่นมาเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในการคำนวณนะฮะคำนวณว่าเคเราต้องมีดัชนีราคาณวันเปิดซองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะวันนั้นเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาก็เลยมีหนังสือเวียนนะฮะว่าให้คำว่าวันเปิดซองเนี่ยหมายถึงวันไหนนะคะส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นวิธี e-bidding นะคะวันเปิดซองที่จะไปใช้ในการคำนวณให้หมายถึงวันที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติแล้วแต่กรณีนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปเสนอราคาในระบบใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนวันที่นะคะเสนอราคาในระบบนั่นแหละนะคะหรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติแล้วแต่กรณีสำหรับกรณีบางงานเรามีการต่อรองใช่ไหมคะมีการต่อรองแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่างานไหนไม่มีจบก็โอเคแต่ไม่อันนี้คือไม่แน่ใจนะคะความเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันจะหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าว่าบางงานที่มีการต่อรองหรืออาจจะต้องใช้เวลากว่าจะได้ข้อยุติมันนานอาจจะเหลื่อมไปอีกเดือนหนึ่งหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้างานไหนมันจบก็โอเคก็ถือว่าวันที่เขาเสนอราคาในระบบนะคะตอนนี้ก็หลายคนเขาก็ถกเถียงกันนะฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าไม่รู้แหละผมจะเอาวันที่ยื่นในระบบเลยอ้าวถ้าคิดอย่างนั้นมันจะมีคำว่าแล้วแต่กรณีทำไมนะฮะไม่ได้หมายความว่าวันที่เสนอราคาวันที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติไม่ได้หมายความว่าให้เราเลือกใช้อะไรเลยก็ได้เพราะมันมีประโยคว่าแล้วแต่กรณีนั่นก็หมายความว่าข้อเท็จจริงของงานเราเป็นอันใหญ่อันไหนใช่ไหมฮะถ้าเป็นยังไงถ้ามันมีการต่อรองก็ต้องดูจนกว่ามันจะได้ที่ข้อยุตินั่นเองนะฮะการแก้ไขสัญญาหลักการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือในการแก้ไขสัญญาเนี่ยสัญญาที่ลงนามแล้วเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้นะคะยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจนะคะก็คือการแก้ไขตามมาตรา95 93 วรรค 5นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยมีการลงนามสัญญาไปแล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเราไม่แน่ใจว่าสัญญาที่เราทำเนี่ยมันจะถูกต้องไหมปรากฏว่าสัญญาที่เราลงนามเนี่ยเราเอิญมีข้อความแตกต่างหรือไม่ได้ใช้สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายเขากำหนดเราก็เลยไม่แน่ใจส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยตรวจสอบกลับมาแล้วมีคอมเมนต์ว่าน่าจะปรับตรงนั้นตรงนี้เพื่อประโยชน์ราชการเราก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องเอาข้อคอมเมนต์ของเขาเนี่ยมาทำการแก้ไขสัญญานี่ก็คือเป็นเหตุตามมาตรา93วรรค 5ก็คือก็สามารถที่จะแก้ไขสัญญาได้นะคะซึ่งอีกกรณีนึงนะคะก็คือจะแก้สัญญาได้ก็ต่อเมื่อไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานก็คงมาจากหลักการเดิมนั่นเองนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าในการแก้ไขสัญญาเนี่ยมีเพิ่มมีลดวงเงินหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องตกลงไปในคราวเดียวกันไม่ว่าจะเพิ่มเงินลดเงินระยะเวลาทำการส่งมอบนะคะในแก้ไขสัญญาแล้วก็ตกลงกันไปในคราวเดียวกันนะคะ
ซึ่งในการสัญญาในการแก้ไขสัญญาในพ.ร.บ.จะมีกำหนดอยู่นะฮะว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งกรณีเพิ่มเงินและลดเงินถ้ากรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีเหตุต้องเพิ่มวงเงินขึ้นนะฮะก็ให้ดูว่าวงเงินตามสัญญาเดิมเนี่ยเมื่อบวกกับส่วนที่เพิ่มแล้วปรากฏว่ามีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปยกตัวอย่างง่ายๆอำนาจอธิบดี200ล้านนะคะ200ล้านพอแก้ไขสัญญาแล้วมีเหตุต้องเพิ่มเป็น220ล้านบาทอย่างเงี้ยเกินอำนาจอธิบดีใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะต้องไปขออนุมัติแก้ไขสัญญาที่กระทรวงนะคะในทางกลับกันนะฮะแก้ไขแล้วมีลดลงอำนาจอธิบดี200แก้ไขแล้วเหลือ195ล้านอันนี้ก็จะต้องกลับไปที่กระทรวงนะเพราะเขาจะใช้คำว่าให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมนะฮะคืออ๋อยกตัวอย่างผิดไปนิดไม่ใช่200ล้านต้องเป็นกรณี205ล้านนะเป็นอำนาจของกระทรวงแล้วปรากฏว่าแก้ไขสัญญาแล้วเงินมันลดลงเหลือแค่195เอ๊ะ195นี่อยู่ในวงเงินอธิบดีนี่แต่ก็ไม่ได้ต้องไปขออนุมัตินะฮะแก้ไขสัญญาโดยผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเดิมก็คือกระทรวงนะคะสัญญาแก้ไขแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเผยแพร่นะฮะสัญญาแก้ไขแล้วก็ต้องเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะการแก้ไขสัญญาต้องอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมนะคะต้องเปรียบเทียบกับคุณภาพของวัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการนะฮะตามระเบียบใหม่นั่นเองนะคะแต่ที่ยังกังวลใจอยู่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขสัญญานี่ก็คือเรื่องหัวท้าย5กิโลหัวท้าย5กิโลที่ทางเขตแขวงมักจะใช้ถ้าเราส่วนกลางก็อาจจะไม่ค่อยเจอนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแก้ไขสัญญาเนี่ยต้องอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์เดิมต้องไม่มีการเพิ่มวงเงินแต่ไอ้เรื่องหัวท้าย5กิโลของเราเนี่ยความเป็นมามันมาจากที่ในเบื้องต้นเนี่ยกรมเราจะมีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนจุดก่อสร้างอะไรกันนะฮะแล้วเป็นลักษณะที่มีบ่อยมีเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกรมก็เลยหารือไปที่สำนักงบประมาณนะฮะว่ากรณีนี้เราจะทำยังไงเพราะมันไม่ได้กระทบวงเงินนะฮะแล้วก็ไม่ได้กระทบวัตถุประสงค์ทำสายทางเดิมนี่แหละเราขอไม่แก้ไขสัญญาได้ไหมอะไรไหมทางสำนักกฎหมายนะฮะของฝ่ายกฎหมายนะฮะของสำนักงบเขาก็ตอบมาก็คือตอบลักษณะกลางๆนั่นแหละฮะว่าถ้าไม่กระทบกับขอบข่ายวัตถุประสงค์เดิมไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนสายทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้ตอบนะฮะว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ตอบมาลักษณะที่ว่าก็ไม่ถือว่าก็สามารถก็คือทำได้ก็สามารถทำได้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนขอบข่ายวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยกรมก็เลยนัดประชุมพอนัดประชุมก็เลยมีการกำหนดว่าโอเคละถ้ากรณีอย่างเงี้ยให้จบได้ที่แขวงโดยที่สามารถกำหนดให้ขยับหัวท้าย5กิโลได้แล้วเราก็ปฏิบัติกันมานานหลายปีโดยมีการกำหนดไว้ตั้งแต่ในประกาศพอมาเซ็นสัญญาเราก็แนบเป็นเงื่อนไขแนบท้ายนะฮะทีนี้ปรากฏว่าณวันนี้พอเรามีระเบียบมีพรบประกาศใช้เนี่ยคนที่เขาตรวจสอบเราเขาจะเอากับเราไหมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมฮะก็เลยทำหนังสือหารือไปให้เขาตอบมาทีว่าตกลงว่าเราจะยังใช้ได้อยู่ไหมเพราะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นประจำเลยไม่อย่างนั้นเราต้องมานั่งแก้ไขสัญญากันทุกงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ขณะนี้ก็รอคำตอบอยู่นะฮะว่าถ้าเขาตอบว่ายังไงอะไรยังไงก็อาจจะต้องกำหนดทิศทางแล้วก็คงจะต้องแจ้งเวียนให้ปฏิบัติเหมือนกันตอนนี้เราก็ยังเนียนๆใช้ของเดิมกันไปอยู่นะฮะการงดลดค่าปรับก็มาจากหลักการตามระเบียบเดิมนะฮะก็คืออยู่ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนะคะก็คือจะพิจารณางดลดค่าปรับได้ก็เฉพาะกรณี1เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานนะคะอันนี้หลักการเดิมเลยอันนี้เรามีปัญหาบ่อยมากวงเล็บ1เพราะอะไรสั่งหยุดเทศกาลสังเกตใช่ไหมฮะมีมานานแล้วก็ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าดุลพินิจมันต่างใช้ต่างกันนะใช่ไหมฮะการที่เราสั่งหยุดเทศกาลไม่ว่าสงกรานต์ปีใหม่อะไรก็ตามเนี่ยกรมมีหนังสือเวียนไปนะฮะคืนพื้นผิวจราจรหน่วยงานรับไปแล้วเนี่ยถามอย่างหนึ่งนะฮะว่าจำเป็นไหมถ้ากรมสั่งให้หยุดแต่เราจะไม่ให้หยุดได้ไหมจริงๆมันอยู่ข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่า
ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือพรบละและแต่พรบเชื่อได้ว่าเขาไม่มารับทราบข้อเท็จจริงเนื้อหารายละเอียดในการปฏิบัติของเราว่าเรามีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การคิดมันก็ต้องกลับไปที่พรบอีกเช่นกันนะคะโอเคเราเป็นผู้สั่งให้หยุดเราต้องรับใช่ไหมคะแต่ว่าสั่งให้หยุดบางคนถามว่างานอาคารอะงานอาคารเนี่ยสั่งให้หยุดได้ไหมผมสั่งให้หยุดนะเพราะว่าเขาต้องขนส่งวัสดุเขาต้องใช้สายทางไอ้ตรงเนี้ยแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะคิดคือพรบมีหลักการมาให้ระเบียบมีหลักการมาให้กรมสั่งให้หยุดพอเราให้หยุดโอเคถือว่าเป็นเหตุที่เกิดตามวงเล็บหนึ่งความผิดความบกพร่องของหน่วยงานแต่ว่าแต่ละแขวงต้องทำแต่ละหน่วยงานต้องทำเหมือนกันไหมข้อเท็จจริงเหมือนกันไหมต่างกันไหมอันเนี้ยเวลาได้รับการตรวจสอบเนี่ยอันนี้ต้องเฉพาะตัวแล้วแหละเวลาตอบอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ากรมสั่งให้หยุดแต่ผมไม่ได้ให้หยุดเพราะมันเป็นงานอาคารมันไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมฮะมันไม่มีผลแต่บางคนก็บอกว่าเกี่ยวสิเกี่ยวต้องรถเขาต้องขนวัสดุก็แล้วแต่มองอีกนะฮะคือเรียนตามตรงเลยว่าทุกเรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเลยว่าถูกหรือไม่ถูกต้องดูเนื้อหาดูข้อเท็จจริงด้วยว่าการเตรียมวัสดุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เรามาใช้ในการก่อสร้างใช่ไหมคะเราสั่งหยุด7วัน8วัน10วันอะไรเนี่ยซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลองนึกดูว่าผู้ประกอบการงานก่อสร้างอาคารมันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไหมฮะที่เขาจะต้องเตรียมวัสดุแต่เขาบอกว่าเขากระทบเพราะว่าเขาต้องใช้ถนนและไอ้ของพวกนี้มันเตรียมล่วงหน้าได้ไหมอะไรได้ไหมมีวิธีสับปลีกอะไรได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เราจะแจ้งกันเราจะรู้กันล่วงหน้ามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเตรียมวัสดุคนงานแรงงานอะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเกี่ยวก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นกันได้ว่าเกี่ยวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราได้รับการตรวจสอบเนี่ยเราไปให้เขาในฐานะผู้ควบคุมงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะบางทีให้เขาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมาสนับสนุนว่าโอ้เขากระทบจริงๆเขากระทบจริงๆนี่ไงตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้มีอะไรสนับสนุนซะหน่อยนะฮะส่วนบางกรณีไม่เข้าทำงานเลยให้ไหมก็ไม่ต้องให้ก็ไม่ต้องสั่งหยุดการที่เราไปสั่งหยุดมันมีผลแล้วมันจะลำบากถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยไม่กระทบแน่ๆกองมันยังไม่ได้เข้าเลยงานก็ไม่มีอะไรขยับอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เขาจะหัวหมออีกแหละบางทีก็เอาป้ายมาหยอดเอาเครื่องจักรมาอะไรนิดตรงเนี้ยที่มันจะเป็นปัญหาของเราใช่ไหมฮะเนี่ยฮะนั่นแหละค่ะก็คือมันก็ยากนะคะจะแนะนำก็บางแห่งก็คือเขาจะใช้วิธีก็คุยกันเขาก็คุยกันในหน่วยงานนั่นแหละค่ะว่าก็ลองไปเข็นๆให้มีอะไรขยับสักนิดหนึ่งไหมซึ่งบางลักษณะเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะในรูปแบบของความก้าวหน้าแต่มันอาจจะมีเนื้องานหรืออะไรสักอย่างที่พอเขียนได้ในรายงานประจำวันใช่ไหมฮะก็คือตรงเนี้ยก็คือให้มันดูว่ามีการทำงานไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยมันก็แสดงว่าไม่กระทบทีนี้พอไม่กระทบเนี่ยเราควรจะให้ไหมเราก็ไม่ควรจะให้ใช่ไหมฮะไม่ควรให้หยุดทีนี้ไม่ให้หยุดถ้าเราไปสั่งให้เขาหยุดคือให้เขาแล้วเลยนะจบแต่ทีเนี้ยมันลำบากตรงที่ไม่มีไม่ได้ทำงานถ้าไม่ได้ทำชัดๆเนี่ยโอเคเห็นอยู่แล้วไม่ต้องให้แน่นอนเพราะถือว่าไม่มีผลกระทบไม่เข้าข่ายนะฮะการที่จะไม่ให้เขาก็คือต้องไม่สั่งให้เขาหยุดเลยอย่าไปกังวลว่าอุ๊ยกรมสั่งจะต้องหยุดจำไว้เลยว่าทำงานทุกอย่างเฉพาะตัวนะฮะของใครของมันและแต่พื้นที่ข้อเท็จจริงเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องคือถ้ามันไม่กระทบจะไปให้ทำไมใช่ไหมฮะเพราะให้ไปแล้วคือต้องให้นั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะคะมีหนังสือเวียนนะคะมีหนังสือเวียนของเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวไล่ไปแล้วกันโอ้โหเวลาเกินแล้วนะคะขอเร่งนิดนึงนะคะก็คือหลักการเนี่ยในเรื่องของการขยายอายุสัญญางดลดค่าปรับเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาไปแล้วมีค่าปรับเกิดขึ้นไปแล้วอะไรก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะขยายงดลดให้ได้นะคะอันนี้นะฮะซึ่งถ้าดูว.268เนี่ยมันเป็นหนังสือเก่าตั้งแต่กวพ.เห็นไหมฮะคือในพ.ร.บ.เนี่ยเขาจะมีบทเฉพาะการอยู่ว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้มีการแจ้งการเวียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะฮะแล้วก็ไม่ได้ขัดกับระเบียบพ.ร.บ.อันนี้ก็สามารถใช้ได้อยู่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เข้าข่ายในหนังสือเวียนฉบับนี้นะฮะก็คือก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่30มกราคมมีการเวียนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงดลดค่าปรับขยายอายุสัญญาตามว.52นะฮะ
เนี่ยนะฮะเขาก็พูดก็คือสาระก็คือไม่ต่างจากที่เราเคยปฏิบัตินั่นแหละฮะว่างดลดค่าปรับแก้ไขสัญญาก็มาจากเหตุนะฮะ 3-4 เหตุนั่นน่ะนะฮะ